เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะลองมาเล่นเกม Poppy Playtime Chapter 2กันนะครับผมโอ้ตัวอะไรนะโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้ที่ผมถ่ายอยู่คือวันที่5พฤษภาคมนะครับถ่ายตอนเวลา4ทุ่มจะครึ่งแล้วเนื่องจากว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครได้รู้เรื่องเกี่ยวกับข่าวเกม Poppy Playtime Chapter 2ก็น่าจะทราบข่าวกันดีนะครับว่าเขามีผมเรียกได้ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวลือหรือเปล่านะว่าเกม Poppy Playtime Chapter 2อาจจะปล่อยในวันที่5ก็คือวันนี้นั่นเองเว้ยแต่ประเด็นก็คือวันนี้คุณผู้ชมผมนั่งรอที่หน้าฟีดสตรีมทั้งวันเลยเว้ยเนี่ยไอ้หน้าเนี้ยคือเกม Chapter 2นะครับผมเนี่ยผมรอทั้งวันเลยมันก็ยังไม่ขึ้นให้กดดาวน์โหลดหรือว่าให้กดซื้อ Chapter 2สักทีเว้ยคุณผู้ชมคือแบบรอตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนของเมื่อวันก่อนนะครับผมก็คือแบบรอเช้าวันใหม่ของวันที่5พอตี1เที่ยงคืนปุ๊บผมรอเลยก็ยังไม่มีมาก็คิดว่าคงแบบคงจะเป็นเช้าๆของวันนี้หรือตอนบ่ายๆจนวันเนี้ยจะพ้นวันที่5แล้วอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับผมตัวเกม Chapter 2ก็ยังไม่ปล่อยให้เราดาวน์โหลดกันนะครับผมทีนี้ไอ้ภาพที่มาที่เราเห็นก็คือภาพนี้นะครับผมเนี่ยมันเป็นภาพเกี่ยวกับสถานีรถไฟหรือว่าด่านที่มันเป็นด่านเด่นๆของในชัตเตอร์2ถูกปะแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นด่านหลักในชัตเตอร์2นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะเขียนเนี่ย Hey Day May 5 TH เนี่ยมันคือวันที่5พฤษภาคมก็คือวันนี้เว้ยซึ่งไอ้สิ่งนี้แหละผมคิดว่ามันเป็นเมสเสจที่ทำให้คนหลายๆคนที่ตามเกมนี้ผมส่วนอย่างไรนะผมคิดว่าวันที่5พฤษภาคมก็คือวันนี้ตัวเกม Chapter 2จะต้องปล่อยแน่นอนผมก็คิดอย่างนั้นนะตอนแรกแต่ตอนนี้เริ่มหมดหวังแล้ว คือรอทั้งวันไม่มีสักทีนะครับผมมานั่งดูภาพนี้จริงๆอีกทีก็มาเห็นว่ามันเป็นปี1992ว่ะก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องของตัวเกมแหละนะคิดว่าไอ้วันเวลาวันที่5พฤษภาคมปี1992ก็คงจะเป็นวันสำคัญอะไรสักอย่างของภาพนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้ภาพนี้มันก็จะเป็นภาพใหญ่ที่ในตัวเกมจริงๆหรือว่าทาง Official เนี่ยนะครับผมมอบเกมเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้ลงไว้นะเนี่ยเป็นแบบ Key Message แบบนี้เมื่อ9วันที่แล้วนะครับผมเนี่ยเอาภาพพวกนี้มาค่อยๆต่อการปุ๊บแล้วก็ค่อยจะเป็นภาพใหญ่เป็นภาพนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเนี่ยแหละคุณผู้ชมคือทางผู้พัฒนาเกมอ่ะเขาไม่ได้ลงอะไรไว้เลยเขาไม่ได้พูดเลยเห็นปะเนี่ยเขาลงรูปเขาไม่ได้ใส่แคปชั่นอะไรเลยนะครับผมไอ้ภาพนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออฟฟิเชียลเขาโพสต์ตอนไหนแต่เห็นว่ามีหลายๆคนแชร์มาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่รู้ว่าออฟฟิเป็นของออฟฟิเชียลหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เนี่ยมีอันเนี้ยว่าเป็นวันที่5พฤษภาคมผมเลยคิดว่าไอ้อันเนี้ยแหละเลยทำให้หลายๆคนเชื่อว่าวันนี้ Poppy Playtime Chapter 2จะต้องปล่อยแน่นอนนะครับผมแต่ก็อย่างที่เรารู้กันผมนั่งรีเฟรชหน้าสตรีมมาทั้งวันแล้ววันเนี้ย Chapter 2ก็ยังไม่มีอัปเดตนะครับผมเนี่ยมีแค่บอกว่าอัปเดตล่าสุด18พฤศจิกายนปีที่แล้วก็คือตัวเกม Chapter 1ลงนั่นเองนะครับผมส่วน Chapter 2ก็คือวางขายในสตรีมเรียบร้อยแต่ยังไม่เปิดให้ผู้เล่นอย่างเราซื้อมาเล่นนั่นเองนะครับผมข่าวดีตอนนี้ก็คือ Poppy Playtime Chapter 1นะครับผมเขาปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรีได้แล้วนี่เห็นไหมนะครับผมมันเป็นตัวเกมฟรีนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เล่นสามารถไปโหลดมาเล่นฟรีได้เลยนะครับผมส่วนตัวเกม Chapter 2ก็ต้องรอทางผู้พัฒนาปล่อยเกมออกมาให้เราดาวน์โหลดกันอีกทีนึงนั่นเองนะครับจริงๆผมวันนี้คือแบบมาถ่ายแบบเร็วๆนะคุณผู้ชมคือกะว่าแบบจะสรุปข้อมูลให้ดูกันคร่าวๆว่ามันจะมีอะไรบ้างใน Chapter 2แต่คือแบบนั่นแหละคุณผู้ชมผมนั่งรีเฟรชทั้งวันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอัปเดตอะไรเลยนะพยายามที่จะแบบกดเข้าไปนี่กดเข้าไปดูที่ YouTube ชาวต่างชาติแล้วก็พยายามเซิร์ชเนี่ย Poppy Playtime Chapter 2นะครับผมก็นี่เจอวิดีโอแบบนี้นะครับผมมันก็คือวิดีโอที่ผมเปิดให้คุณชมดูตอนต้นคลิปนั่นแหละเนี่ยมันจะมีแบบช่องแบบประมาณ 2-3 ช่องแบบ Poppy Play Game Evil Huggy Wookie อย่างเงี้ยอันนี้ไอตัวคลิปนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมไหนๆวันนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเกม Poppy Playtime Chapter 2นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดกันถึงคลิปในช่องนี้แล้วกันนะให้เครดิตเขาเลยช่อง Evil Huggy Wookie นะครับผมชื่อคลิปว่า Is Here Chapter 2 Poppy Playtime Game Play Train Station นะครับผมอัพโหลดในช่อง Evil Huggy Wookie อัพวันนี้เลยนะคุณผู้ชมเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมตัวเกมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ทราบจริงๆว่าฟุตเทจที่ช่องเนี้ยเขาเอามานำเสนอในคลิปเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตัวเกมของ Poppy Playtime Chapter 2จริงๆหรือเปล่าแต่ส่วนตัวนะคุณผู้ชมส่วนตัวผมเดาว่าเขาหมดขึ้นว่ะนะครับผมน่าจะเป็นส่วนที่หมดขึ้นของตัว Chapter 2เนื่องจากว่าไอ้ฉากที่เราเห็นพวกนี้มันก็จะเป็นฉากที่ตัวเกมปล่อยออกมาแล้วบางส่วนในเทรลเลอร์ก่อนหน้านี้นะครับผมเลยไม่ใช่เรื่องยากมากที่จะมีคนมาทำหมดได้นี่คุณผู้ชมจะเห็นมีคุณแม่ขายยาหรือว่ามัมมี่ลองเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นตัวละครที่เราเดากันว่ามันจะโผล่ตรงกลางเทรลสเตชันเนี่ยเห็นไหมแล้วหมดอันเนี้ยเขาวางไว้ตรงนั้นจริงๆเลยผมไม่รู้นะว่า
ัวเกมจริงอ่ะเราจะเจอมอมมี่รองเล็กตรงนี้หรือเปล่านะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเราอิงจากรูปภาพนี้ใช่ปะนี่ๆผมจะให้คุณผู้ชมดูนี่คือภาพเทรนสเตชันนะครับผมสถานีเดียวกันกับที่มอดเขาเล่นอันนี้เลยนะครับผมแต่เนี่ยลานตรงเนี้ยลานกลมๆตรงเนี้ยมันเป็นลานที่ผมเคยถ่ายคลิป Poppy Playtime Theater 2พูดถึงข้อมูลในตัวเทรลเลอร์นะครับผมเดา ว่าฉากเนี้ยน่าจะเป็นฉากแรกหรือเปล่าที่ผู้เล่นอย่างเราจะได้เจอตัวมัมมี่ลองเล็กตรงจุดตรงกลางนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นแท่นอะไรบางอย่างเหมาะมากๆเลยคุณชมที่จะให้เจ้าตัวละครมาสคอตยืนตรงกลางเหมือนกับตอนเจ้าฮักกี้วูกี้ในชัตเตอร์แรกนะครับผมและเนี่ยคุณชมจะเห็นไหมเนี่ยคือตัวมัมมี่ลองเล็กที่เดินอยู่ตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมาสคอตแบบตัวหุ่นยนต์ที่เดินได้นะอันนี้ผมเดานะคุณชมถ้าผิดพลาดขออภัยเป็นการเดาเนื้อเรื่องนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเดินได้แหละแล้วก็ดูเด็กๆรอบๆข้างก็แบบดูจะตื่นตาตื่นใจกับมันพอสมควรนะครับผมเดาว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นมาสคอตที่แบบเป็นคอยเอนเตอร์เทนเด็กๆเดินไปมาแบบนี้เทนสเตชันนี้ก็อาจจะเหมือนแบบเป็นกึ่งๆสนามเด็กเล่นมีความเป็นเนสซี่เล็กน้อยตรงจุดบริเวณพวกนี้นะครับผมคุณผู้ชมจะเห็นพวกสนามเด็กเล่นพวกสไลเดอร์อะไรพวกนี้และตรงนี้ก็จะเป็นเทรนสเตชันก็คือรถไฟที่จะไปที่ไหนสักแห่งนั่นเองนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นสถานที่เอนเตอร์เทนเด็กส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเห็นนักวิจัยยืนอยู่นะอันนี้ก็เป็นห้องสังเกตการอะไรบางอย่างไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าไม่ผิดพลาดคุณผู้ชมผมค่อนข้างที่จะเชื่อมากๆเลยว่าทางตัวเกมเนี่ยอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีฉากประมาณแบบมีเกมเพลย์แบบนี้มีมามี่ลองเล็กอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับผมยังไงจะเป็นแบบนี้จริงไหมก็ต้องมาลองมาดูตัวเกมเต็มๆกันอีกทีซึ่งไม่รู้จะลงวันไหนแล้วผมไม่รู้จะลงวันไหนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นไหมผมเดาว่าเขาหมดเว้ยน่าจะเป็นหมดนะดูจากโมเดลหรือไม่ก็เนี่ยดูอย่างรถไฟก็ได้คุณผู้ชมผมมองว่าในภาพเนี่ยรถไฟมันดูใหญ่มากเลยเห็นปะเนี่ยเห็นปะถ้าเทียบกับตัวเด็กอะรถไฟอันเบลเลอร์เลยนะครับผมแต่ในอันเนี้ยรถไฟมันดูอันก็ปึ๊ดติดเองอะดูอันนิดเดียวเองนะครับผมอาจจะเป็นหมดที่ทางผู้เล่นเกมหรือใครบางคนสร้างขึ้นนะครับผมโดยการจำลองฉากขึ้นมานั่นเองนะครับผมเดานะหรือถ้าเป็นไม่ได้จริงๆตัวนี้เป็นเกมเต็มจริงๆอาจจะเป็นแบบ early access เป็นเกมทดลองที่แบบเป็นการสร้างโมเดลมาแบบคร่าวๆยังไม่ลงดีเทลมากให้ผู้เล่นเอาไว้เทสระบบเฉยๆนั่นเองนะครับผมแต่ยังไงก็ตามตัวเกมเต็มของ Chapter 2ตอนนี้ก็นี่นะครับผู้ชมยังไม่มาผมรีเฟรชก่อนก็ยังไม่มีนะครับผมเนี่ยไม่มีเลยซึ่งเอาจริงๆวันที่5เนี่ยทางต้นเกมเขาก็ไม่ได้เงียบผู้ชมทางช่องมอดเกมนะครับผมเนี่ยช่องนี้เขาก็ลงคลิปหนึ่งคือคลิปนี้นะครับผมนี่ลงเมื่อ19ชั่วโมงที่แล้วก็คือในวันที่5นี่แหละหลังจากที่เงียบไป4สัปดาห์เต็มก็ลงคลิปนี้นะครับผมตอนแรกเราก็เชื่อว่าโอ้คงจะเป็นคลิปโปรโมทตัวเกมใหม่หรือเปล่าอะไรงี้ว่าแบบเอ้ยชัตเตอร์2มาแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คุณผู้ชมพอกดเข้าไปดูปุ๊บว้าวน่ารักจังเลยมันเป็นคลิปขายของเฉยเลยว่าเออมันจะมีเป็นการขายแบบว่าตัวเจ้าตุ๊กตาฮักกี้วูกี้นะครับผมมีป๊อปปี้แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตุ๊กตาเพลเยอร์นะครับผมเออน่ารักดีผมคิดว่าน่าจะเป็นทีมงานเขานะที่เรามาทำคลิปแบบนี้ผมแบบจับแบบตัวละครเล่นกันฮักกี้วูกี้แต่ของคนเล่นแล้วก็มีแบบนี้ด้วยอันนี้หลอนเหมือนกับว่าเป็นคนเล่นอยู่ในกรงนะครับผมพรีออเดอร์จบแค่นี้เลยคุณผู้ชมคือเขามาขายของเว้ยจะขายวันที่10เดือนนี้นะผมคือ10พฤษภาอีก5วันพระเจ้าคือไม่ได้ขายคือแบบเปิดพรีออเดอร์ในอีก5วันนะครับผมนี่เห็นไหมที่เว็บนี้โอเคเราลองกดไปดูนะเขาทิ้งไว้ใต้ลิงก์นี่เห็นไหมครับผมนี่เห็นไหมอีก5วันนะครับผมก็จะเป็นวันที่10พอดีมีป๊อปปี้มีเพลเยอร์แล้วก็ฮักกี้วักกี้นะครับผมเออคือไอ้เจ้ารูปเนี้ยที่บอกว่าเป็นวันที่5พฤษภาคมแล้วก็คิดว่าจะเป็นตัวเกมอัปเดตของ Chapter 2มันข้างผู้พัฒนาว่าไม่ได้นะเขาก็ไม่ได้พูดนะว่าแบบเฮ้ยรูปมันเขียนวันที่5เฉยบังเอิญมันบังเอิญเลยว่ามันใกล้นะครับผมแต่พอถึงจริงๆแล้ววันที่5เขาก็มีอัปเดตเขาก็ลงคลิปนี้นะครับผมขายสินค้ามาเป็นตัวละครฟิกเกอร์3ตัวนี้นะครับผมก็นั่นแหละผมไม่รู้ว่าโซนไทยซื้อได้หรือเปล่านะตอนนี้ข่าวสารที่เรามีก็มีประมาณนี้นะครับผมพวกคลิปถ้าเกิดว่าเราเซิร์ชไปใน Google ใน YouTube ตอนนี้เกี่ยวกับ Poppy Playtime Chapter 2ก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยผมเห็นมันมีเยอะมากเนี่ย Poppy Playtime เฮ้ยนี่อะไรกำลังไลฟ์สดอยู่ Poppy Playtime Chapter 2เซลก็เป็นก็เป็นที่อีกคนนึงเห็นไหมเขาเหมือนช่องนี้ครับผมช่องนี้นะครับผมเลยหน้าเขาเหมือนผมเลยคือเขาก็เปิดดูสตรีมเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยคือก็มีคนรอเหมือนผมอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมคือชาวต่างชาติเขาก็รอเห็นไหมคือหลายคนทำข้อมูลเหมือนกันคุณผู้ชมถ้าภาพที่เรามีก็แบบเนี่ยเห็นปะ
อันนี้คือช่องเดียวกันนะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นเทรลเลอร์แล้วก็พวกคลิปที่เราเห็นก็เป็นเหมือนทีเซอร์เกมที่เขาปล่อยมายังไม่มีตัวเต็มเกมปล่อยออกมานะครับผมก็ยังไงก็ตามตัวเกม Poppy Playtime Chapter 2ก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมาตอนไหนแต่เราเชื่อว่าน่าจะอีกไม่นานหลังจากนี้แหละนะครับผมส่วนเหตุผลที่เขาปล่อยให้เรารอก็อาจจะมีในเรื่องของการพัฒนาตัวเกมเรื่องตัวบั๊กอะไรพวกนี้ที่เขาอาจจะกำลังแก้อยู่ก็ได้อันนี้ผมสมมติฐานเอานะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็นคนทำเกมจริงเนี่ยก็คงอยากจะทำให้เกมมันสมดุลที่สุดแล้วก็ค่อยปล่อยมาทีเดียวเลยนะครับผมไม่เหมือนตอน Final Fantasy Security Beast นะที่ปล่อยมาแล้วก็มีบั๊กเต็มไปหมดเลยก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะผมมาพูดพรีวิวคร่าวๆกันว่าผมรอทั้งวันเลยวันนี้จริงๆไม่มีอะไรอยากจะบ่นเฉยๆว่าผมรอทั้งวันเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับช่องต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับตัวเกม Poppy Playtime Chapter 2อัปเดตอีทีตอนไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมแล้วก็มีแน่ๆครับผมคลิปเกี่ยวกับข้อมูลตัวละครหรือพวกสัตว์ประหลาดที่อยู่ในเกม Chapter 2นะครับผมเพราะว่าใน Chapter 1ผมก็ทำไปแล้วแหละว่ามันมีตัวละครอะไรกันบ้างนะครับผมส่วน Chapter 2ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงบ้างแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับช่องต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ